ยืนอยู่บนยอดตึกแห่งหนึ่งซึ่งสูง20เมตรแล้วปล่อยลูกเทนนิสลงมาคำว่าปล่อยนะคะหรือตกหรือหล่นโดยธรรมชาติเนี่ยนะแสดงว่าความเร็วต้นมีค่าเท่ากับ0แต่ถ้าคว้างลงมาแสดงว่าอยู่ไม่เท่ากับ0นะคะจงหาว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ลูกเทนนิสจึงจะตกสู่พื้นดินสิ่งที่เขาให้หาคืออะไรคะเวลาสัญลักษณ์ของเวลาคือ T หน่วยเป็นอะไรคะ S คือวินาทีนะคะทีนี้ในสมการของแนวดิ่งเนี่ยจะมี3สมการด้วยกันที่มี S คือS เท่ากับ UT บวก C1 ส่วน2 GT กำลัง2 V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 GS แล้วก็ S เท่ากับ U บวก V ส่วน2แล้วก็คูณด้วย T เราควรจะเลือกใช้สมการไหนดีเพื่อหาค่า T นี้ขอโทษทีมันมี3สมการที่มี T เราหา T ใช่ไหมคะก็คือv เท่ากับ u บวก gt เราไม่ใช้สมการที่ v กำลัง2เท่ากับ u 2บวก2 gs เพราะไม่มี t นะคะใน3สูตรนี้มีค่า t ที่เราสามารถหาได้ เราจะเลือกใช้สมการไหนดีนักเรียนลอกโจทย์เสร็จหรือยังจากโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ย นะคะเขาต้องการหาค่าเวลานะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดอะไรให้บ้างเขากำหนดระยะกระจัดมาให้คือ S เท่ากับ20เมตรอะไรอีก เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการตกลงมาซึ่งมีทิศเดียวกับ G เพราะฉะนั้นเป็นการกำหนดว่า G เป็นบวกหรือลบเป็นบวกหรือลบ บวก10เมตรต่อวินาทีกำลัง2อะไรอีกคะ ปล่อยวัตถุกรณีของการปล่อยวัตถุบอกให้รู้ว่า u มีค่าเท่ากับ0รู้ s รู้ g รู้ u หา t เราไม่รู้อะไรเรากำลังหา t เราต้องไม่รู้อยู่แล้วมีอะไรอีกตัวหนึ่งที่เราไม่รู้ มี v เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้สูตรที่ไม่มี vคืออะไรคะจาก S เท่ากับ U T บวกเป็น1ส่วน2 G T กำลังแทนค่า S ก็ยังเป็นบวกเพราะว่ายังไม่เลยจุดที่ปล่อยใช่ไหมคะมันยังออกมาโดยไม่ย้อนกลับไปเลยจุดปล่อยเพราะฉะนั้น S ยังคงเป็นบวกจำในเรื่องของการกระจัดที่เป็นบวกเป็นลบได้ไหมคะถ้ามันออกไปแต่ยังกลับมาไม่ถึงจุดปล่อยจุดโยนจุดขว้างมันยังมีค่า S เป็นบวกถ้ากลับมาอยู่ระดับเดียวกันปุ๊บ S เป็น0ถ้าเลยไปปุ๊บ S เป็นลบนี้ปล่อยลงไปปุ๊บยังไม่ย้อนกลับมาถึงจุดที่ปล่อยเพราะฉะนั้น S ยังคงเป็นบวกนะคะก็แทนค่าเป็น20จะลองฝึกตัดหน่วยบ้างไหมฝึกตัดหน่วยบ้างนะคะเวลาใช้จะได้รู้ว่าคำตอบเนี่ย20เมตรเท่ากับ u คือ0ตรงนี้เป็น0นะคะเพราะว่าพจน์นี้คูณ0บวกด้วยเศษ1ส่วน2คูณด้วย g เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็คูณด้วย t กำลัง2ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีกำลัง2ถูกไหมคะนี่คือหน่วยของ t นะs กำลัง2ตัด s กำลัง2เหลือหน่วยอะไรคะเหลือหน่วยอะไรเดี๋ยวก่อนเหลือหน่วยเดี๋ยวโทษที g มีหน่วยเป็นวินาทีกำลัง2
เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะแล้วก็ทีกำลังสองก็คือ S กำลังสองติดไว้ก่อนนะคะ ไปยังคะในตรงนี้ก็มีหน่วยเป็นอะไรใส่หน่วยไปด้วยนะถ้าฝึกตัดหน่วยนะคะ0เมตรต่อวินาทีคูณด้วยวินาทีเห็นเลยคะเมตรต่อวินาทีคูณด้วยวินาทีเมตรต่อวินาทีคูณด้วยวินาทีได้คำตอบหรือยังว่าทีเท่ากับเท่าไหร่ได้เวลาเท่ากับเท่าไหร่คะ ใครได้คำตอบแล้วบ้างว่าได้เวลาเท่ากับกี่วินาทีตรงนี้2ตัด10เหลือ5เอา5หารตลอดตรงนี้เหลือ4ทีกำลัง2เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ตกถึงพื้นเท่ากับกี่วินาที2วินาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการแทนค่านักเรียนตัดให้เร็วนิดนึงนะเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนทำอีกโจทย์นึงคล้ายๆกันแบบนี้นักเรียนลองแทนค่าและหาค่านะคะได้ไหมคิดว่าได้ไหมได้ไหมคะลองดูอีกโจทย์หนึ่งนะคะข้อนี้จะต่างจากข้อแรกตรงที่ว่าไม่ใช่การปล่อยเพราะฉะนั้นอย่ากำหนดให้ว่า u เท่ากับ0เขาบอกว่านายพรานยืนอยู่บนหน้าผาแห่งหนึ่งมันเลยอะไรอะแล้วขว้างก้อนหินลงมาด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีจงหาความเร็วที่ก้อนหินกระทบหรือกระแทกพื้นแล้วก็หาความสูงของหน้าผานี้แสดงว่า5วินาทีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่มันตกกระทบพื้นใช่ไหมคะให้หาความเร็วขณะกระทบพื้นแล้วก็หาความสูงของหน้าผามี2คำถามด้วยกันก็คือเวลาสัญลักษณ์ไอ้โทษทีความเร็วคือหาอะไรคะความเร็วมี2ตัวคือ u และ v ในที่นี้ให้หาอะไรหาความเร็วปลายคือ v หาความสูงสัญลักษณ์คือถ้าจำสัญลักษณ์ไม่ได้ก็ใช้สูตรไม่เป็นนะคะหาความสูงความสูงคือการจะจัดสัญลักษณ์คือ s
ดยังคะใครได้แล้วบ้างเรียนฝึกใส่หน่วยตัดไปด้วยนะคะถ้ากลัวจะงงนักเรียนเอาหน่วยตรงตัวแปรที่เรายังไม่รู้ออกเพราะว่าเราจะได้ดูว่าไอ้ตัวแปรนั้นเหลือหน่วยอะไรไหมคะจะได้ฝึกตัดค่าไปด้วยไอ้ตัวที่เราต้องการหาเนี่ยมันจะตอบด้วยหน่วยอะไรเนี่ยจะได้ตัดไปด้วยนะคะอันนี้มาดูโจทย์ข้อนี้กันสิ่งที่เขาให้หาเนี่ยอย่าลืมฝึกในการตัดหน่วยด้วยนะคะแล้วพอครั้งต่อไปพอเราชำนาญแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะสิ่งที่เขาให้หาอันแรกคืออะไรคะหาอะไรก่อนหา v ขนาดกระทบพื้นโดยกำหนดอะไรให้บ้างสิ่งที่เขากำหนดให้คือขว้างลงมาด้วยความเร็วตรงนี้คืออะไรคะคืออะไรนะขว้างลงมาด้วยความเร็วมีครบทุกคนเลย GUS ไอ้ความเร็วตรงนี้เป็นอะไร U เพราะเป็นความเร็วเริ่มต้นนะคะให้ว่า U เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีความเร็วครั้งแรกคือความเร็วต้นสัญลักษณ์คือ U นะคะพอสิ้นสุดของการจับเวลาหรือสิ้นสุดของคำถามตรงนั้นคือความเร็วปลายนะคะโดยให้อะไรเพิ่มอีกวัตถุเคลื่อนที่ในเวลา5วินาทีแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ลงเพราะฉะนั้นมันจะเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก g ก็จะมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2มีทิศเดียวกับ g เพราะฉะนั้นG เป็นบวกนะมีที่เดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลกมี G เป็นบวกอะไรอีกที่ให้มามีไหม ไม่มีเอาไปหา V สิ่งที่เขาหาอันหนึ่งก็คือ S ใช่ไหมคะเราจะหา V ก่อนหรือ S ก่อน V ก่อนจาก U จาก P จาก G หา V นะคะจากสมการอะไรดีคะหา V จากv เท่ากับ u บวก g t เราใช้สูตรนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้ s นะคะแล้วก็เลี่ยงสูตรอื่นที่มันมี s นะแทนค่า v คือตัวที่เราต้องการหา u คือ10เมตรต่อวินาทีบวกด้วย g ของเราคือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับเวลาคือเดี๋ยวพูดวงไอ้นี่ไว้นะคะเวลาของเราก็คือ5วินาทีเห็นไหมคะวินาทีตัดวินาทีกำลัง2เหลือวินาทีเดียวเพราะฉะนั้นหน่วยเดียวกันบวกกันได้ไหมได้ตรงนี้ได้เท่ากับ50ตรงนี้ได้เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีบวกกับ50เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจะได้ v เท่ากับเท่าไหร่คะv เท่ากับ60หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที ต่อไปอันที่2ที่เขาให้หาคือ s นะคะเราจะหา s จากอะไรในเมื่อเรารู้ v แล้วเราก็สามารถใช้ได้ทุกสูตรเลยใช่ไหมคะหรือถ้านักเรียนคนไหนหา s ก่อนที่จะหา v เราก็ใช้สูตรที่ไม่มี v เพื่อหา s ได้ไหมหมายความว่าเราใช้สูตรไหนก็ต้องได้ค่า s เท่ากันใช่ไหมล่ะดูสิจากอะไรดีคะs เท่ากับ ut บวกเศษ1เศษ2 gt กำลังต่อนะคะอันนี้คือกรณีที่เรายังไม่คำนวณหา v ใช่ไหมเราก็ใช้สูตรนี้ u ของเราคือ10หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีคูณกับเวลาคือ5เท่าไรคะ
5วินาทีแล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วน2คูณด้วย10เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็คูณด้วย5กำลัง2หน่วยก็ต้องเป็นวินาทีกำลัง2 S กำลัง2ตัดกับ S กำลัง2นะคะ S ตัด S นี้เหลือกี่เมตร50เมตรบวกกับ2ตัด10เหลือ5 5คูณด้วย25เป็น125หน่วยเหลือเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการกระจัดหรือหน้าผานี้สูงเท่าไหร่คะ175เมตรอันนี้เป็นตัวอย่างในกรณีที่เราขว้างหรือเราปล่อยวัตถุลงในแนวดิ่งนะคะค่าที่นักเรียนควรจะทราบว่าเราจะใช้อะไรในสมการก็คือ G ที่เป็นอะไรคะการปล่อยหรือขว้างวัตถุลงในแนวดิ่ง G ที่เราใช้เป็นบวกหรือลบเป็นบวกถ้าปล่อยแสดงว่าความเร็วต้นเท่ากับ0ถ้าขว้างแสดงว่า U ไม่เท่ากับ0นะคะทีนี้เราจะมาดูกรณีของการโยนขึ้นไปบ้างว่าเราจะต้องพิจารณายังไงนะคะแนวดิ่งเนี่ยจะมีแค่ในเรื่องของคิดว่าขึ้นหรือลงแต่ถ้าแนวระดับเราจะมีในเรื่องของความเร็วต้นความเร็วปลายว่าอันไหนมันมากกว่ากันจะได้ A บวกหรือ A ลบนั่นเองนะคะในกรณีที่2